สวัสดีครับวันนี้อยู่กับนี่ครับ Suzuki XL7 นะฮะตัวใหม่ล่าสุด7ที่นั่งจาก Suzuki ฮะติดตั้งแหลกหลังคา Carry Boy ฮะรุ่นนี้รุ่นใหม่ล่าสุดจากค่าย Carry Boy ฮะเป็นรุ่น 550N ราวโค้งนะครับตัวนี้ฮะราวโค้งแตกต่างจากรุ่น 550 ธรรมดายังไงราวโค้งนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าด้านหน้านะครับเคิร์ฟจะโค้งนะฮะมีคานรับด้านล่างอีกตัวนึงนะครับเพื่อเสริมแรงนะครับรับน้ำหนักได้นะฮะเยอะขึ้นนะครับราวโค้งเนี่ยเป็นการรีดลมนะฮะเพื่อให้เวลาวิ่งแล้วเนี่ยเสียงลมไม่ปะทะกับตัวแหลกทำให้ไม่เกิดเสียงหวีดหวิวหรือเสียงผิวปากขณะรถวิ่งนะครับประกอบไปด้วยนะฮะตัวนี้ตัวราวหลังคามีจากโรงงานมาแล้วนะครับประกอบไปด้วยฐานหลังคาบวกกับตัวคาน2ตัวนะฮะแบบนี้ฮะชิ้นงานเป็นอลูมิเนียมนะครับสีดำมาจากโรงงานเลยนะฮะไม่ใช่เป็นสีขาวหรือสีเงินแล้วมาพ่นสีไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นสีดำตั้งแต่เขาเกิดมาเลยนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าสีจะร่อนหรือสีจะหลุดนะครับเป็นอลูมิเนียมไดซ์ดำแบบนี้เลยนะฮะติดตั้งตรงรุ่นนะครับใน XL7 นะฮะสวยเลยตัวรถสีขาวนะฮะคิ้วล้อสีดำนะครับขอบบนสีดำกันสาดสีดำเข้ากับตัวแหลกหลังคาสีดำอโนไดซ์นะฮะภายใต้แบรนด์แคปริบอยฮะรุ่นนี้ความยาว 1.6 เมตรนะฮะสำหรับใครที่กำลังหาอยู่นะฮะหรือใครใช้ XL7 อยู่สนใจที่จะติดตั้งนะฮะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะฮะในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์รวมถึง YouTube Studio ฮะสำหรับคลิปนี้นะฝากไว้เพียงเท่านี้ฮะเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีนะครับ